ุ่นพี่สอนโค้ชบอกไม่ฟังแล้วก็ผมเก่งแล้วอ่ะถ้าผมเก่งแล้วคุณจะมาสอนอะไรผมวิธีคิดแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่ชีวิตการเล่นฟุตบอลของคุณการเล่นกีฬาของคุณถือว่าจบแล้วก็มันมี2 อย่างแค่นั้นเองการเล่นฟุตบอลคือสู้กับไม่สู้สู้คุณก็ไปต่อคุณไม่สู้คุณก็อยู่แค่นั้นเองก็อยู่แค่ที่เดิมก็จบเริ่มจริงๆตอนอายุ19ตอนมาคัดที่สโมสรองค์การโทรศัพท์ในสมัยนั้นแล้วก็โค้ชก๊อกได้เลือกไว้แล้วก็อยู่ตั้งแต่อายุ19จนตอนนี้37ย่าง38 18ปีได้ครับในวงการฟุตบอล21ย่าง22ก็มีชื่อคัดทีมชาติตอนนั้นซิกกี้เฮลทำมั้งแล้วก็มีชื่อคัดแล้วพออีกวันหนึ่งก็ซิกเกิลโดนปลดก็หลุดไปเสร็จปุ๊บอาจารย์หลังก็เข้ามาทำแล้วอาจารย์หลังก็เป็นคนเรียกเสริมมาทีหลังก็หลังจากนั้นก็ตั้งแต่อายุ22รับใช้ชาติมาก็ตอนเลิกเล่นทีมชาติน่าจะอายุ31ย่าง32ประมาณนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเราบาดเจ็บในช่วงที่อายุประมาณ31แล้วหายกลับมาตอนเล่น32ก็มีแฟนบอลเรียกร้องให้ผมกลับไปเล่นอะไรเงี้ยแต่ในช่วงนั้นพวกเจพวกตั้มพวกตังอะไรเงี้ยพวกนี้ที่ได้แชมป์ซูซูกิผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเราน่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยในระดับทีมชาติเพราะว่าเด็กๆพวกนี้เขามีอนาคตที่มันไปอีกไกลมากสำหรับเราเองเราอายุ32แล้วนะฟุตบอลอายุ32แล้วด้วยโอเคแล้วอาจจะไปแต่มันก็ไปได้แค่นี้แต่อย่างพวกน้องๆเนี่ยผมว่ามันไปได้ไกลกว่าผมก็เลยว่าผมน่าจะพอแล้วในระดับทีมชาติก็เลยประกาศเลิกตอนนั้นเพราะโค้ชเองอะไรเองเขาก็มาคุยบอกว่าอยากให้กลับไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาของเราแล้วดีกว่าให้น้องๆได้สานต่อไปดีกว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าเราจริงๆแล้วไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจากที่เราเคยชกมวยอยู่แล้วเราเคยดูอย่างอันดับแรกเลยนะตอนนั้นพวกดัสกรพวกรีซอร์อย่างเงี้ยตอนเล่น20ปีอย่างเงี้ยเราอายุ19อย่างเงี้ยเราก็เห็นพวกรีซอร์ดัสกรเล่นทีมชาติพิตีอย่างเงี้ยเล่นทีมชาติอายุ20ปีโอ้โหอายุเท่าเราเนอะเราไม่มีโอกาสมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ฝันเฟื่องๆไปเราก็แต่ตอนนั้นเลิกชกมวยแล้วนะพอเราก็เล่นบอลเราก็นั่งดูเขาสักวันหนึ่งถ้าเราได้เล่นบอลอาชีพก็คงจะดีนะคงจะเป็นความท้าทายแล้วคงเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่ครั้งหนึ่งได้รับใช้ชาติมันก็น่าจะเป็นเกียรติที่สูงสุดสำหรับการเป็นนักกีฬาแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกแค่เราเป็นนักฟุตบอลเฉยๆก็เล่นบอลเดินสายในต่างจังหวัดในจังหวัดกาญอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะก้าวเข้าไปติดทีมชาติหรอกก็มันมี2 อย่างแค่นั้นเองการเล่นฟุตบอลคือสู้กับไม่สู้สู้คุณก็ไปต่อคุณไม่สู้คุณก็อยู่แค่นั้นเองก็อยู่แค่ที่เดิมก็จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรวิธีการดูแลก็ไม่เหมือนผมก็กินอาหารเหมือนทั่วไปแต่ว่าผมชอบอยู่แล้วเรื่องการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอย่างว่างๆผมก็ปั่นจักรยานอย่างว่างๆก็ปั่นจักรยานมั่งวิ่งบ้างอะไรเงี้ยมีบ้างแค่นั้นเองจริงๆแล้วนะผมว่าพอเราเข้าไปสู่ในระบบอาชีพอะด้วยอายุด้วยเรามันอยู่ในช่วงที่มันคาบเกี่ยวระหว่างกึ่งอาชีพมาเป็นอาชีพเนี่ยเพราะเราจะเห็นเลยว่าก่อนที่จะเป็นระบบอาชีพเราเงินเดือนนักฟุตบอลบางคนอย่างผมอะไปเล่นเงินเดือนครั้งแรกเนี่ยให้กับการโทรศัพท์เนี่ยเงินเดือนแค่ 3,000 นะแล้วทุกวันนี้เด็กสมัยนี้17 18เงินเดือน 30,000 อย่างน้อยๆนะ 30,000 ก็มีแล้วก็มีเงินเดือนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยเราก็ว่าเราก็อยากเห็นมันเป็นรายได้ที่มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วทีนี้เราก็เลยได้เรียกว่าอะไรอ่ะก็ดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรผมก็เลยหยุดไปเลยไม่ได้แบบไม่ได้เที่ยวไม่ใช่ว่าไม่เชิงว่าไม่เที่ยวก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเพราะมันเป็นระบบอาชีพแล้วเพราะว่าผมอยู่บุรีรัมย์10ปีผมในไปเที่ยวในผับบุรีรัมย์นั้นน่าจะไม่เกิน10ครั้ง
ราะว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าวิธีการเล่นวิธีการซ้อมของเราด้วยส่วนหนึ่งด้วยนิสัยเราด้วยส่วนหนึ่งคือผมเป็นสไตล์แบบเขาจะบอกว่าคือมันต้องสู้อ่ะไม่ว่าใครจะมาหรือใครจะไปเราก็ต้องสู้กับเขาคนที่มาใหม่เขาก็ต้องสู้กับเราคนที่อยู่เดิมแล้วก็ต้องสู้กับคนมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องวิธีการสู้ก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองในช่วงการซ้อมช่วงการแข่งนะครับแล้วก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นให้เขายอมรับให้ได้ครับในเมื่อเขายอมรับเราได้เราก็มีโอกาสมากขึ้นใจหายอยู่ตอนแรกจริงๆนะก็อยากเลิกที่บุรีรัมย์นะใจหนึ่งก็อยากเลิกที่บุรีรัมย์แต่เราก็ครั้งหนึ่งได้กลับมารับใช้บ้านเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันก็น่าจะมีอะไรมีอะไรที่มันแบบอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งเรากลับมาให้อะไรกับบ้านเกิดบ้างมาช่วยบ้านเกิดแล้วก็มารับใช้บ้านเกิดสักปี2ปีเราก็จะเลิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอดีทางผู้ใหญ่ที่เมืองการเขาได้ชวนเราด้วยประกอบกับที่บุรีรัมย์เขาก็โอเคอะไรเงี้ยเราผมก็เลยกลับมาเล่นที่เมืองการดีกว่ามาช่วยเขาเพราะว่าในช่วง2ปีสุดท้ายที่ผมจะเล่นฟุตบอลอาจจะยาววันนี้นั้นค่อยว่ากันก็เลยกลับมาช่วยที่เมืองการแล้วส่วนหนึ่งเราก็กลับมาบ้านด้วยแล้วมันเป็นบ้านเราก็ไม่มีคำไหนบอกแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันภูมิใจแล้วคือได้กลับมาช่วยที่บ้านมันก็มีความสุขสุดๆแล้วครับวิธีคิดแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่ชีวิตการเล่นฟุตบอลของคุณการเล่นกีฬาของคุณถือว่าจบแล้วเพราะว่าอะไรรุ่นพี่สอนโค้ชบอกไม่ฟังแล้วก็ผมเก่งแล้วอ่ะถ้าผมเก่งแล้วคุณจะมาสอนอะไรผมแต่เราไม่รู้หรอกวิธีการที่โค้ชหรือรุ่นพี่หรือใครก็แล้วแต่บอกเราสอนเราเนี่ยบางทีเราเอาไปลองใช้เราเอาไปใช้เนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะคุณลองทำดูก่อนไหมถ้าคุณลองทำแล้วมันไม่ดีคุณก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าคุณลองทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคมันดีเนี่ยมันได้ผลเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยแสดงว่าคุณพยายามเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่มันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าใครมาสอนแล้วไม่ฟังกูคิดว่าเก่งแล้วคุณก็อยู่แค่ตรงนี้แหละคุณก็จบละชีวิตการเล่นฟุตบอลคุณก็จบก็ดูเอาพอผลสุดท้ายจริงๆท้ายสุดจริงๆพวกเก่งแต่แอคอาร์ตก็จะโดนพวกที่ขยันมีความอยากเรียนรู้มีความอยากที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยจะโดนพวกนี้แซงหมดไม่ดูอย่างดูง่ายๆดูอย่างเจเป็นเด็กขยันเป็นเด็กน่ารักอัธยาศัยดีทุกวันนี้เจไปไกลกว่าเพื่อนแล้วนี่เนี่ยคือความที่เขาพยายามเรียนรู้พยายามฝึกตัวเองตลอดถึงแม้เขาจะตัวเล็กแต่เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวเล็กมันไม่ใช่ปัญหาในการเล่นฟุตบอลนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่นักฟุตบอลรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่คิดว่าโอ้เล่นนักเรียนกูเก่งค่านี่เก่งมีเงินเดือนละ18-19นี่เงินเดือน 30,000 40,000 50,000 60,000 นี่ถือว่าโอ้เก่งแล้วไม่อยากได้แบบเจ๊บ้างเหรอเงินเดือนเป็นล้านอย่างเงี้ยหรืออยากได้แบบนักบอลทีมชาติเดือน 6-7 แสนอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้เขาเก่งแต่เขาก็ยังต้องฝึกซ้อมเขายังต้องเล่นอยู่เขายังต้องซ้อมอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าคิดว่าตัวเองเก่งก็จบอย่างที่พี่บอกคือคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเก่งใครสอนก็ไม่ฟังกันวิธีการเล่นฟุตบอลคุณจบแล้วถามว่าสนใจไหมมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ทางเมืองการด้วยว่าจะยังไงต่ออะไรเงี้ยหลังจากเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ชวนอยู่แต่เราก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาไม่มีไปเรียนอะไรเรียนจบ C มาแล้วส่วนนี้ก็ต้องต่อ B อะไรแต่ว่าเราก็นั่นแหละเราก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่กำลังรอดูก่อนว่ายังอยากเล่นอีกกี่ปีถ้าเล่นได้นี่ตอนแรกกะเล่นอีก2ปีตอนนี้ข้ามไปปีนึงแล้วยังเหลืออีกปีนึงก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะอยากเล่นอีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่มั้ยถ้ามันยังมีความสุขและความสนุกกับการเล่นฟุตบอลมันก็ยังอยากเล่นอยู่40แล้วเรายังรู้สึกว่าไหวก็ไหวก็ต่อแต่ต้องถามเจ้าของทีมคุณด้วยนะว่าเขาอยากให้เราเล่นอยู่หรือเปล่าถ้าเขาอยากให้เราเลิกเราก็โอเคไม่มีปัญหาก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ
ขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามในตัวผมแล้วก็ชื่นชอบในตัวผมคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแรงผลักดันผมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมส่วนหนึ่งด้วยที่ได้ก้าวมาอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากอะไรนะมาจากกำลังใจจากแฟนบอลกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากเสียงเชียร์ที่เราได้รับแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจในการเล่นฟุตบอลต่อไปนะอย่างผมก็ขอบคุณมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือฝากตอนนี้ผมก็จะกลับมาเล่นให้กับเมืองการยูไนเต็ดก็แน่นอนฝากไปถึงแฟนบอลที่ยังรักผมและคิดถึงผมถ้ามีเวลาเข้ามาเมืองการหรือว่าอยู่ใกล้ๆเมืองการก็เข้ามาเชียร์เข้ามาให้กำลังใจนะครับมาดูว่าเมืองการปีนี้เล่นเป็นยังไงสนุกเหมือนตอนที่ผมเล่นในไทยลีกหรือเปล่าแต่ผมว่ามันสนุกแน่นอนยังไงก็เรียนเชิญด้วยครับครับ